ถ้าทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็กลับไปที่โปรแกรมเซตสมาร์ทเปิดหน้าจอเซตสมาร์ทครับกลับไปเพราะเรามีพาสเวิร์ดอยู่แล้วนะเปิดเครื่องอยู่แล้วก็เข้าไปก็ให้ทำขั้นตอนนี้นะครับในโปรแกรมเขาเรียกว่าในเมนู Market Data นะครับซึ่งเดิมเรายังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้มันจะมีฟังก์ชันอันนึงเขาเขียนว่า historical data เห็นไหมครับเป็นข้อมูลอดีตแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคำว่า stock comparison ก็คลิกเลือก stock comparison เสร็จแล้วใน stock comparison เนี่ยจะมีให้เราเลือกหลายอย่างคลิกเข้าไปนะครับให้เราเลือกชื่อว่า financial data แล้วก็ key financial ratios เพราะ ROE นี่เป็น ratio ชนิดหนึ่งที่จะอยู่ในนั้นพอเราคลิกแล้วปุ๊บรายละเอียดขึ้นมาเนี่ยจะมีหุ้นเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะดูratio ของหลายๆตัวเนี่ยได้เลยเพราะมีให้เรากรอกได้ตั้งถึง10ตัวนะแต่ทีนี้เราอยากหาแค่4ตัวใช่ไหมก็กลับไปดูว่าโค้ดชื่อย่อของ4ตัวนั่นคืออะไรก็คีย์เข้าไปนะครับก็คีย์ชื่อย่อเข้าไปนะพอคีย์ขึ้นเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้เรายังต้องเลือกว่าเราอยากดูลองอยากดูข้อมูลพวกเรโชเนี่ยเมื่อไหร่ของปีไหนตอนนี้สมมติว่าเราบอกว่าเอาปีใกล้ๆแล้วกัน ROE เนี่ยมักจะทำแบบว่าปีละครั้งเพราะว่ากำไรเขาเรียกว่าอะไรฮะกำไรหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยกำไรเนี่ยเราอาจจะดูยอดเป็นปีว่าปีหนึ่งทำกำไรสุทธิได้เท่าไหร่ส่วนผู้ถือหุ้นก็ดูงบดุลของปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตรงนี้ว่า account period ที่เราจะเลือกก็คือ calendar year คือเอาเป็นปีปฏิทินแล้วก็เลือก period yearly ก็คือ2014ก็คือปีที่แล้ว2557นะครับแล้วก็คลิก go ทำไมเราไม่เอาของปีนี้เพราะปีนี้ยังไม่เต็มปีนะครับปีนี้เรายังอยู่ที่เดือนกันยายนอยู่เลยนะฮะพอคลิก go ไปปุ๊บผลก็จะออกมาเหมือนในหน้า30ใช่ไหมเห็นไหมครับจะออกหุ้น4ตัวนี้มาแล้วมีข้อมูล financial ข้อมูล ratio หลายตัวแต่ตัวที่ตอนนี้เราสนใจคืออะไรนะ ROE นะครับนะที่มีของ4ตัวนี้จะเห็นว่าฮะตรงนี้ให้เราทำขั้นตอนต่อมาคือ copy ข้อมูล ROE เพื่อเอาไปใส่ในไฟล์ ROE เมื่อกี้ในชีต ROE ใน Excel นะครับถ้าทำเสร็จเราก็จะได้เหมือนในหน้า31นะสไลด์31นะฮะก็มีข้อมูลของ ROE แนบไปท้ายด้วยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วเมื่อกี้ผมกำหนดเงื่อนไขแต่ค่อนข้างโหดเหมือนกันผมบอกผมอยากได้ ROE 20% ถ้าเอาดูเร็วๆนะมีกี่ตัวนะที่ ROE มากกว่า 20% ตัวเดียวอมตะแต่ถ้าบางคนบอกโอ้อาจารย์โหดไปนะอยากให้เอาอะไรนะตัวที่ 10% ขึ้นไปหรือ 15% ขึ้นไปคุณก็ได้หุ้นเพิ่มที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อที่จริงตรงนี้เราจะซอดต่อก็ได้นะครับแต่จริงๆมันก็ดูง่ายแล้วจริงหรือเราจะบอกว่าอาจารย์ครับขอดูรายละเอียดทั้ง4ตัวเลยดีไหมอันนี้ก็ทำได้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะตัดจริงๆก็ทำตามขั้นตอนในสไลด์ก็คือถ้าคุณพอใจกับ ROE มากกว่า 20% ก็จะเหลือหุ้นตัวเดียวเราก็รีบกับไปเข้าโปรแกรมเซตสมาร์ทเข้าไปดูตรงคอมพานีคีย์โค้ดอมตะคราวนี้เจาะลึกรายละเอียดได้ตามใจชอบแล้วค่อยมาดูเพราะว่าอย่าเพิ่งบอกว่าสกรีนตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วไปลงทุนซื้อหุ้นเลยนะผมคิดว่าเราต้องดูรายละเอียดก่อนนะแต่ตอนนี้ดีกว่าเราบอกว่าโอ้โหจาก600กว่าตัว500กว่าตัวทำยังไงดีครับอาจารย์สรุปนะครับหน้า33นะผมสรุปอีกทีหนึ่งนะครับหุ้นในตลาดเซตเราเริ่มต้นของวันที่11เดือน9ปี58นะด้วยหุ้นทั้งหมด503ตัวนะในเนี้ยมีหุ้นขาดทุนบริษัทขาดทุนว่าเราบอกว่าไม่เราไม่ชอบเราก็ตัดออกไปก็เหลือ362ตัวแล้วเราก็บอกว่าตัวเนี่ยที่มี PE ต่ำกว่าตลาดต่ำกว่า PE ของตลาดเหลือ203พอสกรีนอีกทีนึงจาก203บอกไพ่ทูบุ๊กต่ำกว่าของตลาดอีกเหลือ134มีดิวิเดนด์ยิลด์สูงกว่า 5% ตอนนี้เหลือ39ตัวมีเทิร์นโอเวอร์สูงกว่าของเซตเหลืออยู่4ตัว ROE สูงกว่า 20% เหลือ1ตัวนะคราวนี้ก็กลับไปดูข้อมูลนะฮะทีนี้ตรงเนี้ยเรายังไม่ต้องดูว่าผมอยากให้
นักเรียนกลับไปบ้านแล้วก็ไปลองไปค้นเพิ่มเติมเพราะวันนี้วัตถุประสงค์คืออยากให้เรากรองหุ้น value stock เป็นทีนี้ทำไมเราต้องกลับไปดูที่รายละเอียดครับไหนลองช่วยให้เหตุผลผมสิทำไมเราต้องควรกลับไปบ้านแล้วไปแบบว่าไปศึกษาดูทำไมเลือกเลยไม่ได้ทำไมเอาแบบว่าไปสั่งซื้อเลยไม่ได้คุณวิลองให้เหตุผลนะฮะว่าทำไมอาจารย์ไม่ควรกลับบ้านแล้วไปสั่งพรุ่งนี้สั่งซื้อตัวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือ4ตัวนี้เลยค่ะต้องกลับไปดูผลการดำเนินงานของบริษัทยอดขายและราคาย้อนหลังค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆเพราะอะไรตอนที่เราทำเนี่ยมันต้องยอมรับว่าข้อมูลตัวแปรเราเอามาแค่5ตัวเองซึ่งหยาบเกินไปแต่ถ้าเราใส่ไปเยอะกว่านี้เราก็จะไม่เห็นหุ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น เวลากลับไปเนี่ยเราต้องกลับไปดูอีกหนึ่งว่าเนี่ยหุ้นหารทองคำที่ว่าเนี่ยโอเคถ้าจะดูฐานะการเงินใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ามั่นคงหรือเปล่าสินทรัพย์เป็นเท่าไหร่การโตของสินทรัพย์เป็นยังไงยอดขายโตยังไงอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นเรื่องราวเลยใช่ไหมเราต้องเห็นภาพก่อนนะครับโอเคนะไม่ทราบมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมขอให้ทุกคนเนี่ย enjoy กับการกลับไปศึกษาข้อมูลของหุ้นที่คุณสกรีนมาแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันแต่ในตอนหน้าเนี่ยเราจะเริ่มพาไปคัดกรองในอีกวิธีหนึ่งในอีกสไตล์หนึ่งนะครับเป็นหุ้นแนว growth stock อันนี้เป็น value stock ใช่ไหมพวกเราอาจจะได้ไอเดียในการไปสกรีนเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีคำถามแล้ววันนี้ผมขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจเรียนมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทำขั้นตอนนี้ได้ปฏิบัติได้จริงนะครับทำได้ด้วยตัวเองนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากที่เป็นนักเรียนที่ดีขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับสำหรับห้องเรียนนักลงทุนในวันนี้ก็ได้ลงมือปฏิบัติการคัดกรองหุ้น Value Stock ผ่านโปรแกรม Set Smart ด้วยเงื่อนไขทั้ง5เงื่อนไขไปแล้วนะครับซึ่งดร.กฤษดาก็ได้เน้นย้ำว่าอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนและลองใช้เครื่องมือกันดูเพื่อเราจะได้เฟ้นหาหุ้นหานทองคำอย่างที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับและในครั้งต่อไปดร.กฤษดาอาจารย์ผู้ใจดีของเราจะพานักเรียนไปคัดกรองหุ้นคุณค่าในอีกวิธีเพื่อให้ได้หุ้น Growth Stock แต่จะเป็นวิธีไหนสัปดาห์หน้ามาดูกันในห้องเรียนนักลงทุนซีซั่น 3ครับ